แม่เมย์พาน้องมาอยู่กลับบ้านสวนตายายต้นทุเรียนที่ปลูกไว้สูงขึ้นเยอะมีเวลาว่างเมื่อไหร่คุณแม่คนสวยอย่างเมย์เฟื่องอารมณ์หรือเมย์ปฐิดากำเนิดพลอยนั้นเป็นต้องพาลูกสาวสุดที่รักน้องมาอยู่ขับรถมาหาคุณตาคุณยายที่บ้านสวนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยล่าสุดเมย์เฟื่องอารมณ์นั้นก็ได้พาลูกสาวไปที่บ้านสวนอีกครั้งแม่ลูกกลับมาดูต้นทุเรียนที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นก็มีภาพของน้องมายูไปช่วยคุณตาคุณยายปลูกต้นทุเรียนด้วยซึ่งแม่เมย์นั้นก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่านานๆมาสวนตายายกลับมาดูต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ปีที่แล้วสูงขึ้นเยอะเลยค่ะนอกจากต้นทุเรียนที่สูงขึ้นแล้วน้องมายูนั้นก็ดูโตขึ้นมากเลยลูกซึ่งสวนทุเรียนของคุณตาคุณยายตั้งชื่อเอาไว้ว่าสวนภูรดาซึ่งเป็นชื่อจริงของน้องมายูและสวนนี้ก็มีบรรยากาศที่ดีดูร่มรื่นออกมากๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ